ช่างเห่านะคะสวัสดีตอนเช้าอีกรอบนึงสำหรับวันนี้นะคะลอยวิชาภาษานะคะกับเข้าใจความเป็นคนสวยนะคะเรียนโอเควันที่แล้วเราเรียนในเรื่องของพยัญชนะไปใช่ไหมคะ23ตัวนักเรียนจดกันไว้แล้วใช่ไหมนักเรียนเอามันมาเรียนด้วยนะคะวันนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยมันก็จะเข้มข้นขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าก็ยังอยู่ในเรื่องของพิมพ์อินแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นไม่เป็นไรอ่ะแล้วจบแล้วเหรอชอบไปจบแล้วเหรอยังเลยดีกว่าแค่เจอนะบอกไปถามเพื่อนไปดิพี่แบบเข้ายังดูแบบหัวแดงจบแล้วปิดไมค์ให้เราซื้อหน่อยนะคะนักเรียนมาดูในเรื่องของพิมพ์อินภาษาจีนใช่ไหมคะเราก็จะเรียนต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเป็นเรื่องของพยัญชนะนะคะวันนี้เราซีจะเอาเรื่องของสระมาสอนนักเรียนก่อนที่เราจะไปเรียนเนี่ยนะคะเราจะต้องทบทวนเรื่องราวของครั้งที่แล้วก่อนนะคะไปดูกันมาดูว่าพยัญชนะจีนที่เราเรียนไปนักเรียนจำอะไรได้บ้างนะคะเราซีจะให้นักเรียนทบทวนก่อนมาดูพร้อมกันเลยนะคะอึ๊บเห็นไหมนักเรียนจำอะไรได้บ้างออกเสียงไปพร้อมๆกันเลยนะคะปัวพัวมัวฟัวเตอเธอเนอเลเกอเคอเฮจีชีซีจูชูซูรูดูซูซูเด็กก็ค่ะอาจจะเป็นในส่วนของพยัญชนะพิเศษจะมีด้วยกัน2ตัวก็คืออีแล้วก็อูใช่ไหมคะนักเรียนจำกันได้ไหมเอ่ยใครจำได้แบบส่งซิกให้เราซื้อหน่อยแบบพยักหน้าให้เราซื้อดูหน่อยว่าแบบอ๋อพอจำได้จำได้ไหมคะจำได้นะคะมีคนทั้งสายหัวแล้วก็พยักหน้าถือว่าจำได้โอเคพอเราทบทวนพยัญชนะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนมาดูในเรื่องของวันนี้มันก็จะมีความแบบว่ายากขึ้นมาแล้วสระภาษาจีนนะคะสระภาษาจีนเนี่ยหรือเรียกว่ายุ่นหมู่นะคะภาษาจีนเรียกว่ายุ่นหมู่ก็คือสระนั่นเองแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะสระประเภทแรกเนี่ยคือสระเดี่ยวจะมีทั้งหมด6เสียงแล้วก็สระผสมจะมีทั้งหมด30เสียงก็คือรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยสระในภาษาจีนนะคะจะมีทั้งหมด36เสียงวันนี้นะคะเราซื้อจะให้นักเรียนมาเรียนรู้ในประเภทแรกก่อนก็คือสระเดี่ยว6เสียงเดี๋ยวนักเรียนไปดูว่ามันมีอะไรบ้างสระเดี่ยว6เสียงเนี่ยนะคะต้องบอกก่อนว่าพวกพินอินในภาษาจีนเนี่ยเขาจะยืมตัวอักษรในภาษาอังกฤษดังนั้นเนี่ยครั้งที่แล้วที่เราเรียนพยัญชนะไปตัวอักษรไหนในภาษาอังกฤษที่ไม่มีอยู่ในพยัญชนะจีนนะคะพวกนั้นเนี่ยจะกลายมาเป็นสระมาดูสระเดี่ยว6เสียงพร้อมกันเลยตัวแรกของสระเดี่ยวนะคะก็คือตัว A แต่ในภาษาจีนเนี่ยเขาจะไม่ออก A นะคะเขาจะออกเสียงว่าอาตัวนี้คือสระอานะคะตัวที่สองโอตัวที่สามเอใครจดได้จดเลยนะคะตัวที่สี่อีตัวที่ห้าอูเอาใหม่ตัวแรกนะคะอาโอเออี
แล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราซื้อขออนุญาตปรับอันนี้นิดหนึ่งโอเออีอูตัวสุดท้ายเนี่ยจะมีความพิเศษนิดนึงเพราะว่าจะไม่มีอยู่ในภาษาอังกฤษใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสระวีที่มาจากนี่นะคะหมายเหตุของสระวีสระวีคือตัว U ที่มีจุด2จุดอยู่ด้านบนก็คือมาจากการออกเสียงสระอูควบกับสระอีก็คือสระอูบวกกับสระอีโดยจุด2จุดที่อยู่ด้านบนนะคะจะเป็น U เท่ากับสระอีงงไหมอ่ะคือสระวีเนี่ยมาจากสระอูผสมกับสระอีสระอีในที่นี้เนี่ยก็คือจุด2จุดที่อยู่ด้านบนนี้นะคะคือสระอีเวลาเราออกเสียงเราจะออกควบกันไปก็คืออูกับวีเราจะออกเสียงแบบเร็วๆเป็นอุยอุยคือเราต้องแบบปากจู๋ก่อนแล้วค่อยยิ้มทีหลังค่ะแล้วก็อุยอุย6ตัวด้วยกันนะคะโอเออีอูวีคือถ้าเราท่องแบบนี้นักเรียนอาจจะจำไม่ได้แต่ว่าวันนี้เราซีนะคะจะมีวิธีมาให้นักเรียนแบบจำสระ6เสียงนี้ได้นะคะอ่ะนักเรียนตั้งมือขึ้นมาเลยนักเรียนตั้งมือขึ้นมานะคะใครยังไม่ตั้งเดี๋ยวเช็คซิโอ้โหมีคนพร้อมตั้งมือขึ้นมาเลยอ่ะเราจะใช้วิธีปกมือแล้วก็ออกเสียงสระเดี่ยวไปด้วยอ่ะพร้อมกันนะคะอีเออซานอาโอเออลองพร้อมกันใจจ่วยเปลี่ยนอาโอเออคลีมะอาโอเออแล้วก็3ตัวสุดท้ายก็เป็นอีอูวีมันก็จะเป็นอาโอเออีอูวีเคยมาได้ไหมคะ R O E E U V R O E E U V ปอนลองทำสิคะเมื่อกี้เราซื้อเห็นนโมทำ R O E E U V R O E E U V มันก็จะทำให้นักเรียนเหมือนจำสระได้ง่ายขึ้นนะคะก็จะแรกๆก็อาจจะมีความแบบมั่วๆนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะคะฝึกไปเรื่อยๆ R O E E U V R O E Euมีใครลองบ้างไหนลองดูสิ R O E E U V พี่กี้ R O E E U V มัวเขินนะคะมัวเขิน ปิดกล้องแล้ว เดี๋ยวดูนิดเดียวมีใครทำอยู่หรือเปล่าR O E E U V ระดิดเห็นเราซื้อเห็นระดิดแบบกำลังสุภาษ R O E R O E E U V เคยมาได้ไหมคะได้ไหมได้นะคะเรียนที่มีทานข้าวอยู่ด้วยอร่อยเลยไม่ชวนเราซื้อเลยนะคะเนี่ยโอเคจะได้ไม่เครียดนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างมีความแบบยากนิดนึงจะเข้าใจยากนิดนึงแต่โอเคอะสระเดียว6เสียงไปนะคะ R O E E U V เดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละตัวเนี่ยเขามีข้อยกเว้นหรือว่ามีข้อควรรู้อะไรบ้างสระเดียวตัวแรกที่บอกไปก็คือตัว A ใช่ไหมคะแต่ในภาษาจีนเนี่ยเขาจะออกเสียงว่า R ตัวนี้เนี่ยนักเรียนดูนะเช่นเราซื้อยกตัวอย่างมาว่าถ้าปัวเนี่ยคือพยัญชนะใช่ไหมคะถ้าเทียบในภาษาไทยเนี่ยปัวก็คือปอปาเอามาผสมกับสระอามันจะอ่านออกเสียงว่าปัวอาปามีใครงงตรงนี้ไหมเอ่ยสระอาเมื่อนำมาผสมกับพยัญชนะสมมติเราซื้อยกตัวอย่างพยัญชนะปัวมาปัวอาเมื่ออ่านออกเสียงแล้วจะออกเสียงว่าปาปัวอาปาถ้าไม่ใช่ปัวอาจจะเป็นพัวก็จะเป็นพัวอาพา
มัวอามาฟัวอาฟาจะยังนะเอาอ่ะมาดูข้อควรรู้นะคะของสระอาสระอาเนี่ยมีข้อควรรู้ดังนี้ขออนุญาตปรับหน่อยไม่ทราบว่าเป็นอะไรไม่รู้อ่ะสระอาจะมีข้อยกเว้นมีข้อควรรู้ว่าสระอาเนี่ยจะไม่ผสมเสียงกับพยัญชนะ G T และ C เพราะว่าในระบบของพินอินนะคะจะไม่มีคำพวกนี้ปรากฏอยู่เลยมันจะไม่มีการมาผสมว่า G R จา T R ชา C R ซาแบบเนี้ยไม่ได้อันนี้เป็นข้อละเว้นเลยนะคะว่าสระอาเนี่ยจะผสมกับ G T C ไม่ได้สระเดียวตัวที่2นะคะสระโอโออันนี้ก็คือแบบโอไปเลยปากก่อนโอปากเป็นตัววีนะคะสระโอนะคะกลมๆเหมือนหน้าเราซื้อนะคะโอเคอ่ะสระโอเราซื้อยกตัวอย่างพยัญชนะพัวเมื่อเทียบในภาษาไทยแล้วเนี่ยพยัญชนะพัวนะคะจะเป็นตัวอักษรพอพานเอามาผสมกับสระโอมันก็จะได้พัวโอโคพัวโอโคแต่ถ้าเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่พัวเช่นมัวอ่ะมัวโอโมจะยังนะหาวดิซานข้อควรรู้ของสระโอจะบอกว่าสระโอเนี่ยนะคะจะผสมเสียงกับพยัญชนะปัวพัวมัวฟัวเท่านั้นก็คือพยัญชนะตัวอื่นที่เหลือเนี่ยจะผสมไม่ได้เลยนะคะเว้นแค่4ตัวนี้เท่านั้น4ตัวนี้เป็นหมวดริมฝีปากใช่ไหมก็คือปัวพัวมัวแล้วก็ฟัวนะคะโอผสมได้แค่4ตัวนี้เท่านั้นนะมีใครสงสัยอะไรจะถามได้นะคะถามได้เลยค่ะตัวที่3เป็น R O แล้วก็เออเนี่ยเป็นตัว e ในภาษาอังกฤษแต่ภาษาจีนออกเสียงว่าเราซื้อยกตัวอย่างเอามัวมัวคือมอม้าใช่ไหมคะมาผสมกับสระเออมัวเออมือมัวเออมือมาดูข้อยกเว้นของสระเออไหมข้อควรรู้ว่าสระเออเนี่ยสระเออจะไม่ผสมกับพยัญชนะ G T C E และ U นะคะไม่มีอยู่ในสารระบบพินอินเลยไม่มีเจอไม่มีเชอเซอเยอเวอไมโยก็คือไม่มีนะคะจะไม่ผสมกับ5ตัวนี้แต่นอกนั้นก็คือผสมได้โอเคไหมคะต่อไปสระ e r o e แล้วก็ e e เช่นพยัญชนะเตอพยัญชนะเตอก็คือตอเต่าที่มาผสมกับสระ e จะอ่านออกเสียงว่าเตอ e t เตอ t ข้อควรรู้ของสระ e จะบอกว่าสระ e เนี่ยจะไม่ผสมเสียงกับพยัญชนะเกอเคอเคอจะไม่มีการผสมว่าเกอร์อีกีเคออีกีแบบนี้คือเหมยก็คือไม่มีนะคะก็คือจะผสมเสียงไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นพยัญชนะตัวอื่นก็จะผสมได้ถ้าสมมติเป็นปัวอย่างเงี้ยปัวพมฟัวอย่างเงี้ยก็จะเป็นปัวอีปีปัวอีพีมัวอีมีแบบนี้ได้นะแต่ถ้า3ตัวนี้ละเว้นไม่ได้มันมีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟอนต์มันแบบนักเรียนไม่เป็นไรเนาะนอกจากนั้นที่เราซื้อบอกว่าสระ e เนี่ยมันผสมได้แค่มันจะไม่ผสมเสียงกับเกอเคอเฮอแล้วนะคะเขายังมีบอกว่านอกจากนั้นเนี่ยถ้า e เนี่ยไปผสมกับพยัญชนะจือจือซือรือจือจือซือแล้วเนี่ย
ถ้าผสมกับ7ตัวนี้เนี่ยสระอีเนี่ยจะไม่ออกเสียงจะออกเสียงเป็นอือเช่นพยัญชนะจือก็คือจอจานใช่ไหมคะผสมกับสระอีเราจะไม่อ่านว่าจีอ่ะเราจะอ่านว่าจือก็จะจือจืออีจืออย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเราอ่านมันก็จะเป็นจืออือจือเลยนะคะก็คืออ่านออกเสียงตามพยัญชนะของเราเช่นพยัญชนะมันคือจืออย่างเงี้ยเมื่อมันผสมกับสระอีมันก็จะออกเสียงตามตัวพยัญชนะออกจือก็คือจือเฉพาะ7ตัวนี้เท่านั้นที่ผสมกับสระอีเท่านั้นจะอ่านออกเสียงเองถ้ามันออกที่ผสมกับสระอีมันออกอันนี้ถ้ามันดูก็ไม่ยากนะคะถ้ามันผสมกับสระอีให้รู้ไว้ว่ามันจะไม่ออกเสียงอีมันจะออกเสียงตามตัวพยัญชนะของมันก็คือพอผสมปุ๊บอีก็จะกลายเป็นสระอือเหมือนเสียงที่มันออกเองนะคะเหมือนตัวพยัญชนะของมันเองอ่ะก็ต่อไปอูอาโอเออีอูอูเช่นฟัวฟัวก็คือฟอฟันมาผสมกับสระอูฟัวอูฟูฟัวอูฟูข้อยกเว้นของสระอูจะไม่ผสมเสียงกับพยัญชนะ G T และ C สังเกตดีๆนะคะว่าหลายสระเลยที่พยัญชนะ G T C เนี่ยจะผสมด้วยไม่ได้อันนี้เป็นข้อควรรู้ไว้นะคะแต่ว่านอกนั้นก็คือผสมได้ทั้งหมดสระสุดท้าย R O E E U U I U I ก็คือสระ U ผสมกับสระ E ใช่ไหมคะจุดข้างบน2จุดแทนสระ E จะเป็น U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  I เช่นเลอเลอในที่นี้คือลอลิงอ่ะถ้าเทียบในภาษาไทยคือลอลิงผสมกับสระวีจะอ่านออกเสียงว่าเลวีรีเลวีรีอ่ะข้อยกเว้นของสระวีอ่ะมาดูดิว่าควรรู้ไว้นะคะว่าทำไมมันตกกรอบตลอดเลยอ่ะสระวีจะผสมเสียงกับพยัญชนะเนอร์เลอร์จีทีจีเท่านั้นไม่เขียนหน้าจอนะคะไม่รู้ว่ามือไปโดนหรือว่ายังไงอ่ะสลับวีนะคะจะผสมเสียงกับ5พยัญชนะก็คือเนอร์เลอร์จีทีซีเท่านั้นมีข้อควรรู้อีกนอกจากนั้นนะคะถ้าวีเนี่ยผสมเสียงกับ G C C ไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุด2จุดด้านบนงงไหมไม่งงนะขอปรับฟอนต์ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันค่ะนักเรียนสระ V นอกจากนั้นถ้าสระ V เนี่ยไปผสมเสียงกับ G C C ที่เราซื้อมีให้ดูตรงนี้นะคะก็คือพยัญชนะ G C C เนี่ยไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุด2จุดด้านบนก็คือเขียนไปเลยคือเขียนตัว J แล้วก็ตัว U อย่างนี้เลยอะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ U มันไม่ใช่ U แต่ว่ามันเป็น V ก็คือไม่ต้องใส่จุด2จุดข้างบนไปมีอีกเดี๋ยวจะให้ดูข้อเปรียบเทียบแต่ถ้าเป็นพยัญชนะเนกับพยัญชนะเลต้องมีจุด2จุดด้านบนไม่งงนะถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเป็น G C C เนี่ยไม่ต้องมีจุด2จุดด้านบนเวลาผสมเสียงกันแต่ถ้าเป็นเนกับเลจะต้องมีจุด2จุดด้านบนมีคนสงสัยไหมคะว่าทำไมใครแบบว่าโอ้โหจะตอบเราซื้อได้บ้างหาถามหาใครเดีย
อยากรู้ว่านักเรียนแบบนักเรียนเข้าใจไหมอะคะเข้าใจไหมเอ่ยก็จะยากนิดหนึ่งสุภัทโอเคไหมอะไม่เข้าใจสักนิดสุภัทรู้ไหมว่าทำไมถึงแบบพอไปผสมกับ GCC ถึงไม่มีจุดแต่ทำไมผสมกับเนอร์กับเลอถึงมีจุดอะไม่รู้อ่ะจะมาบอกว่าพยัญชนะเนอร์กับพยัญชนะเลอเนี่ยเมื่อผสมกับ V แล้วเนี่ยมันจะต้องมีจุด2จุดเพราะว่าพยัญชนะเนอร์กับเลอเนี่ยมันสามารถผสมกับสระอูได้เข้าใจไหมคะถ้าสมมติว่าเนอร์กับเลอเนี่ยมันไปผสมกับสระ V แล้วนักเรียนดันไม่ใส่จุดไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราเกิดคนที่เขามาดูเขาก็จะงงว่าอ้าวแล้วสรุปแล้วเนี่ยเนอร์มันผสมกับสระอูหรือว่ามันผสมกับสระ V กันแน่ดังนั้นเมื่อเวลาผสมกับ V เนี่ยมันจึงจำเป็นต้องมีจุดแต่ทำไม3ตัวนี้ถึงไม่ใส่จุดก็ได้เพราะว่า GCC เนี่ยมันไม่สามารถผสมกับสระ U ได้ดังนั้นถ้ามันผสมกับสระ V แล้วเขาตัดจุดออกเนี่ยเขาก็จะรู้ทันทีว่าอ๋อเนี่ยมันคือสระ V ไม่ใช่สระ U เพราะว่า GCC มันผสมกับสระ U ไม่ได้ตรงแล้วมาเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมเอ่ยเพราะว่าเนอเนี่ยมันผสมได้ทั้งสระอูแล้วก็สระวีเพราะว่าสระอูเนี่ยไม่มีจุด2จุดใช่ไหมคะแต่สระวีเนี่ยมีจุด2จุดดังนั้นเนอกับเลอมันผสมได้ทั้ง2อย่างถ้ามันผสมกับวีเนี่ยมันจำเป็นจะต้องใส่จุดเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคนจะงงว่ามันคืออูหรือมันคือวีกันแน่แต่ GCC เนี่ยมันผสมกับสระอูไม่ได้เลยอ่ะพอมันพอผสมกับสระอูปุ๊บพอตัดจุดออกปุ๊บก็จะรู้ว่าอ๋อมันคือสระอูไม่ใช่สระอูนี่นะอันนี้คือข้อควรรู้ของสระอูนะเขามีเกมมาให้ลองจับคู่อ่ะนักเรียนลองมาช่วยกันฝั่งซ้ายมีพินอินมาให้ฝั่งขวามีภาษาไทยมาให้มีเจอมีคามีจีมีใจนักเรียนลองดูซิว่าข้อ1เนี่ยเมื่อมีพินอินกับสระมารวมกันแล้วเนี่ยมันน่าจะคือคำว่าอะไรค่ะใครตอบได้เลยนะเรียนเปิดไมค์ตอบเลยค่ะว่าค่ะ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 เดียวทีข้อ2จีจีฮาวจีซานจีเจอคือเป็นชนะจูกับชนะเป็นจูมีอีกข้อ4ล่ะคะนักเรียนข้อ4ที่ชื่อโมโมฮะสมอโมโมโมหอมมากเก่งมากดิวดีดีก็คือสระพยัญชนะเนอกับสระอุยนุยนะคะอูติลิโอติลิโออูอูอูมากเลยนะคะอูสวัสดีพร้อมด้วยนะคะมาฝึกผสมคำนักเรียนเราซื้อมีพินอินมาให้พยัญชนะกับสระเดียวนักเรียนลองดูซิว่าคำนี้พอผสมกันแล้วมันน่าจะออกเสียงว่าอะไรตอบได้เลยนะฮึชมาเกอเกอเกอร์ได้ยินคนตอบเกอร์โอ้โหเห่าป้างเก่งมากนะคะออกเสียงว่าเกอร์เพราะมาจากพยัญชนะเกอร์กับสระเออเห่าเชียร์เกอร์ลองดูฮามาจากพยัญชนะกับสระอาสุภาออกเสียงว่าเพออาฮาเนาะ
อีสี่สี่ห้าห้าห้าทำออกว่าชมเสื้อเสื้อค่ะชื่อสีชื่อชื่อสีสีเป็นตัวที่ถูกต้องนะคะตัวนี้อ่านออกเสียงว่าสีเป็นอีพยัญชนะสีกับสระอีนะคะบางคนงงอ้าวทำไมไม่อ่านอูวะอะไรเงี้ยอันนี้พยัญชนะ G T C เนี่ยถ้าผสมกับสระอีจะเป็นสระอีนะคะเพราะว่าไม่ใช่จือชือซือรือไม่ใช่ตัว Z H นะคะถ้าเป็น7ตัวนั้นอ่ะจะเป็นสระอูอ้าวชมอเอ้ยเหมือนจะถูกจูลอะจูตอบผิดไม่เป็นไรค่ะนักเรียนจูจูก็คือเกิดการเรียนรู้แล้วจู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 อ่ะตอบจูจูจูอ่ะจูเป็นคำตอบที่ถูกต้องอ่ะเกิดจากพยัญชนะจือกับสระอูจืออูอูโอโอโออ่ะโฟโฟตัวนี้โฟโฟโฟเกิดจากฟัวกับฟัวฟัวโอฟัวฟัวปึ๊บแต่จริงๆแล้วตัวนี้นะคะเมื่อเวลาผสมกับไทยันผสมกับสระวีแล้วเนี่ยจะจุยต้องตัดอะไรออกนะตัดจุดจะต้องตัดจุด2จุดออกแต่ในนี้เราซึ่งไม่ได้ตัดออกเพราะว่าจะให้นักเรียนดูก่อนว่าเวลาผสมกันเนี่ยมันก็จะผสมพยัญชนะชีกับสระวีแต่พอเวลาเขียนจริงๆเนี่ยเราจะต้องตัดจุด2จุดออกเว้นพยัญชนะเนอกับเลใช่ไหมคะเว้นตัว N กับตัว L ที่ไม่ต้องตัดนะคะอ่ะทีวีชุยไม่หรอเริ่มไม่มีแล้วนะคะหมดแล้วเป็นยังไงบ้างไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลย6ตัวพยัญสระเดี่ยว6เสียงเนี่ยตัวไหนยากสุดนักเรียนคิดว่าตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวครับเพราะว่ามันมีข้อยกเว้นเยอะใช่ไหมคะแล้วก็เป็นตัวที่ไม่มีในภาษาอังกฤษด้วยวันนี้นะคะเป็นพยัญชนะเอ้ยเป็นสระเดียวตัวสุดท้ายคือ V มีจุด2จุดข้างบนจุด2จุดเนี่ยหมายถึงสระอะไรคะใครได้สุดไปบ้างสระอีก็เป็นสระอูกับสระอีใช่ไหมคะเวลาเราออกเสียงก็เป็นอุยอุยแบบนี้มาทบทวนพร้อมกันสระเดียวนะคะโอโอโอเ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 อวีวีวีอุยเนี่ยก็คือสระออกปากจะจู่ก่อนแล้วเป็นอุยอย่างเงี้ยอุยอุยอุยแบบเนี้ยค่ะอุยใช่แต่ละสระเนี่ยก็จะมีการพอนำไปผสมกับพยัญชนะปุ๊บมันก็จะมีแบบข้อควรรู้ข้อยกเว้นใช่ไหมคะว่าสระอานะจะผสมกับพยัญชนะ G C C ไม่ได้สระวีเมื่อไปผสมกับเนกับเลแล้วเนี่ยจะต้องมีจุดอยู่นะแต่ถ้าไปผสมกับ GTC เนี่ยต้องตัดจุดทิ้งเห็นไหมมันก็จะมีข้อยกเว้นที่มันค่อนข้างแบบจำยากนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าได้ลองใช้แล้วคราวนี้ก็จะเริ่มรู้แล้วนะคะ
อ่ะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะสระเดี่ยว6เสียงแล้วก็พยัญชนะครั้งที่แล้วที่เราเรียนไปอีก23ตัวลองไปฝึกผสมคำพร้อมกับเปิดคลิปย้อนหลังเราซื้อดูไปด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ฝากการจำสระเดี่ยวด้วยนะคะนักเรียนก่อนที่จะจากกันวันนี้นะคะนักเรียนต้องตั้งมือมาอีกรอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าใครที่แบบว่าดูซิอ่ะนาตาตุ้ยตั้งมือแล้วนะคะเดี๋ยวเช็คความพร้อมมีใครยังไม่ตั้งนะคะตั้งมือนี่มีคนส่งเลยนะคะสวัสดีคุณครูเจียมด้วยนะคะเอามาเรียนพร้อมกันได้นะคะตั้งมือขึ้นมาเลยนะคะคุณครูตั้งมือขึ้นมาได้เลยนะคะอ่ะพร้อมกันไปพร้อมกันเลยนะคะอ่ะอีเอรซานอาโอเอแล้วก็อีอูวีจะจุยเปลี่ยนอาโอเออาอีอูวีอาโออีอูวีอาโออีมาได้ไหมคะได้ไหมอ้าวมีใครสงสัยอยากจะถามอะไรเราซื้อไหมเอ่ยหนูจะบ้านวิ่งโอเคถ้าวันนี้นะคะเรียนไม่มีใครแบบว่าสงสัยอะไรนะคะเดี๋ยวเราซื้อก็จะไปแล้วใครอยากจะถามอะไรไหมคุณครูอยากจะถามอะไรไหมคะภาษาจีนนะคะจะไม่มีนักเรียนจะไม่มีแบบไม่มีใบงานหรือว่าอะไรแต่ว่าอยากให้นักเรียนแบบจดใส่สมุดไว้ก็ได้นะคะทั้งพยัญชนะทั้งสระเลยเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนแล้วก็พอเราเปิดเทอมมาเนี่ยเราก็จะได้เจอมันมากขึ้นนะคะที่ให้เรียนไปโอเควันนี้ถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรหรือว่าไม่มีใครอยากจะถามอะไรนี่นะคะเราไปแล้วเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้วิชาภาษาจีนกับเรื่องสระนะคะสระเดี่ยว6เสียงฝากด้วยละกันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะจ้าเจี๊ยบ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 ค่ะไปออกเถอะจ้าเจี๊ยบ